สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาแปลกนะครับโดยการใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนลากแรมหรือว่าการโอเวอร์คล็อกแรมกันนะฮะก็ หลายคนอาจจะได้ยินมาบ้างไม่ใช่ได้ยินมาบ้างสิไม่ใช่ได้ยินมาบ้างสิน่าจะได้ยินกันบ่อยนะว่าการโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันคืออะไรการโอเวอร์คล็อกมันก็คือการเหมือนกับว่าการข้ามขีดจำกัดหรือว่าการวิ่งการทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มันวิ่งเกินจากสเปคที่มันกำหนดมาจากค่าโรงงานนะฮะก็วันนี้เราจะมาสอนโอเวอร์คล็อกแรมกันโอเคเปิดเครื่องกดเปิดเครื่องก่อนแล้วทีนี้เราก็เข้า BIOS นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าไอ้นี่เป็นค่าเดิมก่อนแล้วกันเครื่องผมจะเปิดนานนะเพราะว่ามันเช็คฮาร์ดแวร์ละเอียดมาก CPU VGA เข้าขอเข้า BIOS ก่อนกดปุ่ม Delete รัวๆนะครับสำหรับเมนบอร์ดของ ASUS ก็โอเคปรับปรับเป็นออโต้ก่อนโอเคออโต้หมดนะโอเคออโต้หมดนะฮะก็ฮะเราจะเข้า Windows กันไปก่อนนะฮะนี่ผมถ่าย 4K 60หรือ30หรือเปล่าวะเนี่ยผมน่าจะลืมนะฮะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะ น่าจะ 4K 30นะฮะเดี๋ยวก็น่าจะรู้กันโอเคก็โหวะก็จัดเฟรมได้ละเอียดจัดเฟรมได้เป๊ะมากเหมือนกันนะเนี่ยผมเนี่ยก็ดิคอร์ดเด้งขึ้นมาเป็นโปรแกรมมันสตาร์ทอัพนะฮะก็เอาลงไปก่อนโอเคเราจะมาอธิบายอะไรตรงนี้ก่อนCPU Z เปิด CPU Z ก่อนโอเคก็เราจะมาดูกันนะว่าอะไรคืออะไรบ้างก็โอเคผมขอซูมแบบนี้แล้วกันนะน่าจะชัดกว่าโอเคก็ ตอนนี้นะแรมอันนี้คือในโปรแกรม CPU Z นะแท็บ Memory นะฮะก็จะเห็นว่าแรมเป็นชนิด DDR4 นะฮะขนาด64กิกะไบต์วิ่งแบบ Quad Channel Quad Channel ที่ RAM Frequency 1207เมกะเฮิรตซ์คืออะไรมันคือเขาเรียกว่า Real Clock นะฮะจริงๆอ่ะบัสมันวิ่งอยู่2414เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้นะฮะก็จับโดยการจับนี่โดยการจับ1207คูณ2เข้าไปนะมันก็จะเป็น2414นะก็แล้วทำไมมันถึง
ต้องคูณ2ทำไมมันถึงต้องคูณ2เพราะว่าคำว่า DDR4 มันคือ D ตัวแรกเท่ากับ Double เช่นถูกป่าวะ Double D ตัวที่2เท่ากับ Data D ตัวที่3ตัว R ตัว R D ตัวที่3อะไรล่ะตัว R นะฮะเลข4ก็เท่ากับ Gen Fourth Generation ก็นี่ฮะคำว่า Double Data RateDouble data rate fourth generation Double data rate Double data rate ก็แปลว่าแปลได้ว่า ตัว RAM DDR มันจะวิ่งอยู่2เลนนะครับก็คือขาเข้า 1,200 MHz ขาออก 1,200 MHzก็เท่ากับบัส 2,400 พอดีเลยนะฮะก็น่าจะเข้าใจกันง่ายนะตรงนี้โอเคก็มาต่ออันนี้ผมพูดในฐานะ CPU Ryzen นะฮะก็คือมันจะมีตรงนี้ที่เป็น Uncork Frequency มันคือ Infinity Fabric Clock ก็คือมันเป็นค่าที่จะเอาสปีดของแรมเนี่ยไปวิ่งเป็นอัตราทดได้นะครับก็ตอนนี้มันวิ่ง1207เมกะเฮิรตซ์เท่ากับ DRAM frequency นะฮะก็แสดงว่ามันวิ่งอัตราทด1ต่อ1 1ต่อ1นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า มันจะทำให้ค่าความหน่วงในการเข้าถึงข้อมูลนะน้อยลงนะฮะด้วยการวิ่ง1ต่อ1ก็ อันนี้ผมจะไม่อธิบายละเอียดมากแล้วกันก็อันนี้นะครับที่ว่า cache latency last to cache delay last precharge cycle time อะไรเนี่ย command rate อะไรเนี่ยนะมันคืออะไรตรงนี้นะครับมันเรียกว่า memory timing หรือ ที่คนไทยเรียกติดปากกันว่าค่า CL นั่นเองนะฮะตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็น CL 17 17 17 39 56 command rate 2T ผมอธิบาย command rate ก่อนแล้วกัน command rate ของมันก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็น 2Tคือมันต้องการ มันต้องสั่งงานในการหาข้อมูล2รอบถึงจะทำงานนะฮะใช่ป่าววะ ก็ประมาณนั้นแหละฮะประมาณว่า มันต้องการ2ไซเคิล2ไซเคิลหรือ2คล็อกในการหาข้อมูล1รอบนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น1ทีก็1ไซเคิลในการหาข้อมูล1รอบก็ตอนนี้มันวิ่ง17 17 17 39 56นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า CL ตองแต่ RAM ตัวนี้มันเป็น HyperX Predator นะฮะซึ่งชิปมันไม่ใช่ Samsungชิปมันเป็นของ Kingston นะฮะตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่ว่า Timing Table มีอะไรบ้าง1200 Timing 17 17 17 39 55 Timing 1200 CL หรือ Timing 18 17 17 39 55ไฟเลี้ยง 1.2 โวลต์ทั้งคู่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าค่า J เด็กก็คือเราเสียบแรมปุ๊บเราเสียบแรมปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องเลยเปิดเครื่องเลยมันก็จะวิ่งค่านี้นะฮะ
ก็ ของผมมันใส่ได้8 แถวเนาะผมก็จะใส่แถว 2แถว 4แถว 6อ้าวแถว 5แถว 6 7 8นะแถวละ 16 กิกนะฮะก็ ชิปตัวนี้เป็นชิปบัส2400เลยนะฮะแบบว่าเป็น JEDEC 2004จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบ2133มาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมี XMP อยู่ในตัวแรมคิงสตันนะฮะมันจะมี XMP อยู่2โปรไฟล์ก็คือเผื่อว่าโปรไฟล์แรกเปิดไม่ติดก็ไปลองไปใช้โปรไฟล์2เปิดติดใช้งานได้ก็ใช้งานโปรไฟล์2อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดติดใช้งานได้ตั้งแต่โปรไฟล์แรกก็ใช้โปรไฟล์แรกไปนะมันก็จะดีกว่ามันก็จะดีกว่าโปรไฟล์ที่2นะฮะ ผลิตอาทิตย์ที่10ปีที่20นะก็คือ2020นี่เองก็แล้วก็เป็นแรมแบบ Dual Rank ด้วยนะแรม Dual Rank ส่งข้อมูลได้เต็มที่นะฮะก็ตอนนี้มันวิ่งตาม JEDEC อยู่นะฮะก็คือ 1,200 เมกะเฮิรตซ์หรือ2,400บัส2,400นั่นแหละฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าไม่มี CPU Z นะฮะมาเช็คในนี้ได้นะนี่ตรงนี้2,400นี่โอเคผมจะทดสอบไอ้นี่ก่อนผมจะทดสอบแบนด์วิดต์ให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ค่าลาเทนซีค่าความหน่วงเวลาทูโอเคเดี๋ยวมาเจอกันโอเคเสร็จแล้วนะครับก็โปรแกรมนี้คือ IDA 64นะครับซึ่งผมไม่ได้ activate key นะฮะก็โอเคเราจะเห็นว่า read อยู่ที่ 65.5 กิกะไบต์เพอร์เซกนะฮะก็เอ๊ะฝนตกหรอแปลกใจเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันคึมคึมโอเคมาต่อก็ค่า read นะฮะอยู่ที่ 65,000 หรือว่า 65.5 กิกะไบต์per second กิกะไบต์ต่อวินาทีนะฮะก็ถือว่าสูงกว่าแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปทั่วไปนะเพราะว่าแรมอันนี้มันควอชแนลมันไม่ใช่ดูอัลแชนแนลดูอัลแชนแนลมันจะวิ่งอยู่ประมาณ30,000ฮะประมาณ30,000ต้นๆโดยประมาณนะฮะก็มันจะหารครึ่งอะเนาะอันนี้มันควอชแนลมันใส่แรม4แถวนะฮะแล้วก็latency นะฮะมีน้ำตาไหล 107.5 นาโนเซคันด์หรือนาโนวินาทีนะซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับค่าความหน่วงในการเข้าถึงข้อมูลนะฮะก็โอเคฮะนี่คือ JEDEC 2400หรือ JEDEC 2400นะฮะซึ่ง CL 17 17 17 39 Command Rate 2T นะฮะก็โอเคไปเข้ารีสตาร์ทเครื่องฮะโอเคทีนี้เราจะมาเปิด XMP กันนะฮะSMP profile เข้า BIOS เหมือนเดิมฮะทีแรกมันจะมาเป็นหน้านี้ก่อนใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแอดวานซ์มากนะฮะก็เข้าตรงนี้ครับ DOCP ข้างซ้ายของเมนบอร์ดแต่ละรุ่น BIOS จะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ของ ASUS Republic of Gamer หรือ ROG มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวธรรมดาก็คล้ายๆกันนะโปรไฟล์1เลือกโปรไฟล์1มันก็จะเตือนขึ้นมาก่อนเลยว่า
performance is usually best when memory clock fabric clock is 1:1 sync ก็คือสมรรถนะมันจะดีสมรรถนะมันจะปกติมันจะดีเมื่อหน่วยความจำมันวิ่งด้วย fabric clock ที่อัตราทด1:1นะฮะ1:1ซิงค์ก็คือวิ่งเท่ากันนะmaximum fabric clock stability is around 1800 MHz ก็คือfabric clock ที่มันเสถียรสูงสุดอยู่ประมาณอยู่ราวๆ 1800 MHz นะฮะคูณ2เข้าไปก็เป็น 3,600 นะเสถียรที่ 3,600 นะจ๊ะ Over voltage SoC may cause instability on Gen 4 Pido device ก็คือการแบบ over voltage อ่ะการแบบเพิ่มไฟมากเกินไปให้ SoC นะมันจะมีผลต่อมันจะมีผลต่ออุปกรณ์ PCIe 4.0 ที่อาจจะทำให้ไม่เสถียรได้นะครับก็โอเคเปิด XMP ตรงนี้ DOCP นะฮะ DOCP ของ ASUS ในความหมายของมันก็คือ XMP นั่นแหละฮะแต่แค่ว่ามันใช้บนบอร์ดของ Ryzen นั่นแหละฮะก็DOCP XMP profile เป็น DDR4 3200 bus 3200 MHz timing 16 18 18 36นะฮะไฟเลี้ยง 1.35 โวลต์ก็ลองกด F7 เข้าไปดูมาหน้า AI Tweaker นะฮะก็นี่มันเขาเซตอะไรไปบ้าง DOCP standard ปกติมันจะอยู่ที่ออโต้นะฮะเปิด XMP ง่ายๆเลยฮะ DOCP แค่นี้นะฮะนี่แล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาโปรไฟล์ไหนบัส 3,200 หรือ 3,000 ผมจะเปิดบัส 3,200 ให้ดูก่อนนี่บัสคล็อกมันจะกำหนดไว้เลยว่า100เมกะเฮิร์ตนะฮะเมมโมรี่ฟรีเควนซีบัสแรมมันจะกำหนดไว้อยู่ที่ 3,200 เมกะเฮิร์ตเพราะว่า XMP เราเปิดที่ 3,200 เมกะเฮิร์ตไฟเลี้ยงจะถูกล็อกนะฮะว่าให้ใช้อยู่ที่ 1.35 โวลต์นะสูงกว่า JEDEC นะฮะเพราะว่าการที่ดันบัสสูงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟเพิ่มเป็นธรรมดาอยู่แล้วปกติมันจะอยู่ที่ 1.2 โวลต์นะเห็นไหมอันนี้ 1.35 โวลต์นะฮะตัวเลขเหลืองเลยนะอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่โฟกัสใหม่ก็อันนี้เปิด XMP ทุกอย่างมันถูกกำหนดเองหมดเลยนะนี่ DRAM Timing Control 10ค่า Timing CL ปกติแล้วนะฮะการ Overclock RAM เวลาเล่นค่า Timing เขามักจะยุ่งกับแค่5ตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเล่นจริงจังแบบเอาแบบจูนจริงจังจริงๆนะต้องมายุ่งกับพวกนี้อีกพวกเป็นร้อยตัวโอ้โหบอกเลยฮะนานเล่นทั้งวันยังไม่จบเพราะฉะนั้นใครไม่อยากเรื่องมากใครไม่อยากมีปัญหามากเอาแค่5ตัวนี้พอฮะก็กด F10 เซฟไป Enter คอมมันก็จะดับไปนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนไฟเลี้ยงมันก็จะสตาร์ทขึ้นมาใหม่อันนี้ผมดูจอดีบักอยู่นะฮะวิ่งไปที่ CPU และ VGA ผ่านมีเสียงตีดแปลว่าผ่านนะฮะมีเสียงด้วยผมขอจัดกล้องแป๊บนึงนะอ
โอเคน่าจะได้ละพอดีจอเป๊ะเป๊ะเกือบจะเป๊ะอย่ามาเกือบจะเป๊ะด้วยนะโอเคน่าจะเห็นหมดอยู่ตอนนี้เราไปดู CPU Z กันทำไมกล้องมันเมื่อกี้มันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะโอเคอยู่ประมาณนี้แหละอีไม่ดีเออน่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคก็ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ผิดไม่ใช่เปิด CPU Z เปิด CPU Z มาดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน Task Manager นี่ Performance แท็บ RAM นี่เลยจะเห็นว่าตรงนี้วิ่งสปีด3,200เมกะเฮิรตซ์เรียบร้อยแล้วนะฮะที่เหลือเราก็มาดูค่าทามมิ่งกันว่าเท่าไหร่อะไรยังไงโอเคเมมโมรี่ตอนนี้วิ่งอยู่1596.8เมกะเฮิรตซ์หรือ1,600นั่นแหละฮะมันขาดไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องเลือกมากนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรพอดีอยู่แล้วไม่มีอะไรอยู่พอดีอยู่แล้วนะฮะการที่แรมวิ่ง2134มันก็คือบัส2133นะฮะแค่เกินนิดหน่อยมันไม่เป็นไรอะก็ตอนนี้นี่ Infinity Fabric Clock วิ่งอัตราทด1ต่อ1นะฮะตอนนี้วิ่งอัตราทด1ต่อ1แล้ว แรมก็วิ่งสปีดเดียวกัน 1596.8 เมกะเฮิรตซ์เท่ากันอัตราทด1ต่อ1ค่าทามมิ่ง16 18 18 36 74 1T นะฮะ 1T 1ไซเคิลเท่านั้นในการหาข้อมูลนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวดูกันดูใหม่กันทำไมสปีดมันดูกันเกิน 99.8โอเคปกตินะฮะมันไม่วิ่งเต็มร้อยอยู่แล้วฮะร้อยบ้างไม่ร้อยบ้างก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากฮะโอเคก็ เดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนะฮะระหว่างตอนบัส2004กับบัส3002ตอนนี้นะฮะไอดาว64ไอดาว64อยู่ในไฟนอลวายนี่โอเคแล้วเจอกันโอเคแค่นี้ก็เห็นผลแล้วนะว่า บัส2004กับ3002มันแตกต่างกันยังไงบ้างตอนนี้ถึงกับว่าวิ่งนี่ต่างกันมากนะฮะต่างกันมากเลยก็บัส3002ได้แบนด์วิดต์เพิ่มขึ้นมา20กิกะไบต์เพอร์เซกโดยประมาณนะฮะถือว่าโหดจัดๆเลยแหละถือว่าโหดจัดๆเลยแหละแต่ว่า latency นี่ก็เห็นผลเหมือนกันนะฮะ latency นี่น้อยลงจะเห็นได้ชัดเลยแหละนี่86.4นาโนเซกันแบบจาก107.5นาโนเซกันนะฮะก็
เปิด XMP แล้วดีขึ้นจริงฮะแบบว่า เปิดเถอะถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าใครซื้อแรมมาใช้งานแบบเดิมๆอยู่นะฮะก็แนะนำฮะเปิดเถอะครับ โดยเฉพาะ Ryzen Gen 3นะฮะเปิดเถอะครับ โอเคคราวนี้เราจะไปโอเวอร์คล็อกกันแบบแมนนวลกันนะฮะโอเคโอเคมาแล้วเข้าไบออสฮะก็ผมจะปรับตรงนี้เป็นออโต้ก่อนนะฮะโอเคตรงนี้ต้องทํากับหน้า Advance เท่านั้นนะฮะไม่สามารถทํากับหน้า Easy Mode ได้นะก็กด F7 เข้ามาแล้วก็ แล้วก็มาที่ Memory Frequency นะฮะผมจะ Overclock RAM ไปที่บัส3,6003,600คือสวีทสปอตของ CPU ตัวนี้นะฮะนี่ Fabric Clock จริงๆไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้นะฮะจริงๆไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้เพราะว่า เพราะว่าการที่ปรับเปลี่ยนสังเกตเลขตรงนี้ให้ดีนะฮะการที่ปรับเปลี่ยนบัสแรมเนี่ยมันก็จะวิ่งตามอยู่แล้วนะฮะนอกจากว่าคุณจะเกิน3,600ถ้าเกิดว่าคุณ3เกิน3,600เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนให้ละนี่เพราะว่าค่าเสถียรมันอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงบอร์ดตัวนี้ได้6ถึง6,000เมกะเฮิรตซ์นะฮะก็จะเล่นอะไรก็เล่นไปฮะผมเอา3,600ก็พอละแรมมันไหวแค่นี้นะฮะโอเคโอเคนี่3,600ต่ำกว่า3,600คือมันลดให้ทันทีนะฮะนี่1766 1733นี่โอเคผมก็ปล่อยออโต้ไปงี้แหละไฟเลี้ยงผมขอมันล็อกไว้ที่ 1.35 เท่า XMP นะฮะเท่า XMP ก็แล้วก็มายุ่งที่ DRAM Timing Control นะฮะตรงนี้เราต้องพิมพ์เองแล้วนะฮะว่าจะเอายังไงก็ตอนนี้ผมมาเล่นบัส3,600ใช่ไหมบัส3,600มันไม่สามารถวิ่งด้วย Cache Latency ที่16ได้แน่นอนผมก็จะเพิ่มมาเป็น17แล้วก็ปกติเลข3ตัวนี้มันจะเป็นที่อันนี้ TRCD TRCD Read TRCD ไว้ปกติมันจะเท่ากันนะฮะก็ทีแรกมันวิ่ง18บัส3,200ใช่ไหมถ้า3,200ก็ให้มันวิ่ง19ไปอ่ะ19ตัวนี้ทีแรกมันก็วิ่ง18อ่ะลองให้มันวิ่ง19ไปอ่ะตัวนี้มันเคยวิ่ง36ผมเคยลอง36แล้วมันไหวผมก็ให้มันวิ่ง36นี่แหละอ่ะก็ย้อนกลับไปแล้วก็เช็คดูว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าไฟเลี้ยงเพิ่มแล้วใช่ไหมบัสแรมตั้งแล้วใช่ไหมทามมิ่งเรียบร้อยหรือยังเช็คให้ดีก่อนเซฟนะฮะแล้วก็กด F10 กด F10 เซฟไปคอมมันก็จะดับไปก่อนตอนนี้ดีบักโค้ดวิ่งอยู่นะฮะไป CPU แล้วฮะแสดงว่าแรมผ่านเปิดติดตอนนี้คอมพิวเตอร์ของผมวิ่งที่บัส 3600CL 17 19 19 19 36 Quad Channel นะฮะนี่เรามาดูตรงนี้ก่อนเลย Task Manager Performance นี่วิ่ง3,600จริงนะฮะ
วิ่ง3,600จริงนะฮะนี่3,600จริงๆสปีดคว้าชาแนล4สล็อตจาก8โอเคก็มาดูใน CPU Z ต่อโอเคนี่ CPU Z Memory 1799.6 1799.6 1799.6หรือว่า1800นะฮะ1800คูณ2เข้าไปก็เป็น3600เมกะเฮิรตซ์ Cache Latency 18 19 19 19 36 83 1 T อ้าวทำไม Cache Latency มันเป็น18ทั้งที่เราตั้ง17ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะการที่ command rate มันวิ่ง 1T เนี่ยมันจะทำให้ timing ตัวหัวนะตัวแรกมันจะไม่วิ่งเลขคี่มันจะวิ่งเลขคู่ตลอดมันต้องกำหนด16 18 20 22นะฮะก็ประมาณนั้น ที่เหลือวิ่งเลขคี่ปกติได้หมดนะนี่19 19 36ตรงนี้โดดขึ้นไปเองนะเป็น83คอมมานด์เรท 1T แต่ว่าบัส 3,000 บัส 2,400 เมื่อกี้มันวิ่ง 2T นะมันถึงเป็น17ได้นะฮะไรเซ้นจะเป็นอย่างนี้ AMD Ryzen จะเป็นอย่างนี้นะฮะคราวนี้มาดูแบนด์วิดกันว่าจะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนFinal Wire Who Cache Start Memory Test แล้วเจอกันโอเคใกล้เสร็จแล้วจะเห็นเลยนะครับว่า3,200กับ3,600เนี่ยแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะฮะอันนั้นได้85อันนี้ได้95กิกะไบต์ per second เพิ่มมา10เพิ่มมาขอโทษครับเพิ่มมา 10,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยนะฮะ latency ลดลงอีกเหลือ 81.4 นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของ RAM Quad Channel นะครับที่ว่ามันจะมี latency ที่สูงหน่อยเพราะมันใส่แรมหลายแถวไม่แปลกครับก็โอเคนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้จากการโอเวอร์คล็อกนะฮะโดยเฉพาะ AMD Ryzen นะผมแนะนำเลยถ้าอย่างนั้นการทำแบบนี้เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะมันอยู่ที่ความสามารถของแรมและความสามารถของ IMC CPU ด้วยหรือIMC หรือ Integrated Memory Controller นั่นแหละมันอยู่ที่ความสามารถของ IMC CPU หรือบอร์ดหรือ RAM ด้วยนะฮะคราวนี้ผมจะให้ดูในสถานการณ์ที่ว่า OC ไม่ผ่านนะฮะโอเคตอนนี้วิ่งบัส 3,600 นะฮะผมจะลงมาวัดเป็นบัส 3,200 แล้วก็ทีแรกค่า XMP มัน16 18 18 18 36ใช่ไหมผมจะลองกดมันลงมาดู16 17 17 17เพราะว่ามันวิ่ง18กับ19ได้นะฮะ16 17 17 17 36จะผ่านหรือเปล่าวันนี้ดีรอดูดีบักโค้ดครับเฮ้ยบ้ากันหน้ามันวิ่งได้ครับโหเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะทำไมมันวิ่งได้อ่ะ
เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเฮ้ยผมไม่เคยลองมาก่อนนะเนี่ยนี่วิ่งบัส3,200นะอันนี้นี่วิ่ง3,200นะฮะนี่3,200วิ่ง3,200 CPU Z ล่ะทำไมมันวิ่งได้ล่ะครับผมนี่เหวอเลยนะเฮ้ยแรม HyperX ตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะแสดงว่ามันไม่รู้เป็นชิปของใครนะครับมันเป็นของคิงสตันเองที่เขียนเอาไว้16 17 17 16 17 17 36อ๋อเฮ้ยอย่างนี้ต้องเทสแบนด์วิดต์ละต้องมาแล้วต้องมาละโอเคไฟนอลวายแคชแสดงว่าบัส3,600มันวิ่ง17 18 18 18ได้แต่ว่า มันโดนดีดค่าแคชลาเทนซีที่เป็นค่า CL ตัวหัวไทมิ่งไปเป็น18มันเลยรันไม่ได้นะฮะมันเลยเปิดไม่ได้อันนี้มันวิ่ง1 ทีเลยนะเออถ้าเกิดว่าจะให้วิ่ง CL17มันต้องวิ่ง2 ทีนะฮะซึ่งผมงงมากเลยตอนนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันว่าสาเหตุที่ผมพอดวิดีโอไปเนี่ยตัดช่วงวิดีโอไปเนี่ยมันนานขนาดไหนเฮ้ยวิ85,800ที่แรกได้เท่าไหร่นะรู้สึกจะเพิ่มมันนิดเดียวเองแต่รอดูค่าแคสลาเทนซีมันทีแรกมัน86.4บัส3,200ใช่ไหมโอเคเนี่ยสังเกตดูได้นะว่า16 17 17 36จริงนะฮะเวอร์เลยครับเวอร์มากแต่หลักๆค่าลาเทนซีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมันจะขึ้นอยู่กับค่า CL ตัวต้นหลักๆนะฮะเมื่อกี้มันช้าไปนิดนึงเพราะว่ามันโหลดเต็มที่นะฮะเมมโมรี่ฮะ87 86.4กลายเป็น87จะบ้านะทำไมมันเพิ่มล่ะครับ16 17 17 36นะเนี่ยมันไม่ใช่ CL ตองนะเนี่ย16 17 17 17 3674 1 ทีสงสัยว่าเอาใหม่สิสงสัยตัวเรียกว่ายังไงอะสงสัยคิงสตันเข้าลองแล้ว18น่าจะโอเคกว่าเขาเลยใส่18มาให้หรือเปล่าแต่แน่นอนนะชิปตัวนี้วิ่ง16 16 16 16 36ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ชิปซัมซุงนะฮะชิปซัมซุงเท่านั้นเลยนะครับที่จะสามารถวิ่งได้เป็นแคสลัดเป็นไทมิ่งตองขนาดนั้นไทมิ่งควาดรา16 16 16 16 36ได้ของผมมันไม่ใช่85 7 26
งสัยเมื่อกี้ผมไปขยับเมาส์หรือเปล่าทำให้ latency โดดเดี๋ยวต้องรอดูก่อนก็ปีนานมากลาเทนซี่แล้วแปดสิบหกจุดแปดแสดงว่า18โอเคกว่าจริงๆนะฮะ18มัน86.4โอเคผมนี่เหวอเลย16-17ได้โอเคเดี๋ยวผมจะลงไปเป็น15ดูแล้วกันถ้า15ไม่ผ่านก็พอนะเพราะว่านั่นคือผมตั้งใจจะให้ดูกรณีที่โอเวอร์คล็อกไม่ผ่านนั่นเองแรมวิ่ง CPUโอเคบัส3,200สิบห้าได้หรือเปล่าสิบห้าจะสิบห้าครับสิบห้าโอเคสิบห้าผ่านหรือเปล่าเฮ้ยผ่านได้ยังไงเนี่ยตลกครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไฟเลี้ยง1.35โวลต์นะครับไฟเลี้ยง1.35โวลต์แต่จริงๆเล่นทามมิ่งแรมมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นี่สักเท่าไหร่หรอมั้งเล่นทามมิ่งแรมไม่ได้เกี่ยว3,200เอาจริงเล่นทามมิ่งแรมมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไฟเลี้ยงเท่าไหร่นะมันเกี่ยวกับฟรีเควนซีมากกว่าเปิดไฟนอลวายก่อนเลยไฟนอลวายอยู่ไหน F ดู CPU Z สิตกใจอ่ะแต่ยังไงซะผมบอกเลยว่าบัตยิ่งสูงยิ่งดีกว่าแน่นอนนะอันนี้ผมตกใจอ่ะแบบว่าบัส3,200อ่ะบัส3,200แต่มันกดค่าลาทินค่าแคสลาทินซีได้ลงขนาดนี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วฮะนี่ถึงจะกำหนด15แต่มันก็ยังมา16โอเคไปต่อเอ๊แพลตฟอร์มใหญ่ๆนี่มันรีสตาร์ทนานจริงๆ CPU ผมก็ลืมไปเนาะว่าถ้าไป15มันเป็นเลขคี่มันก็จะกลายเป็น16โอเคผมจะลงนี่เลยนี่กรณี OC ไม่ผ่านนะ16 16 16 16 36นี่กรณีไม่ผ่าน16 16 16 16 16 36นี่ไม่ผ่านแล้วฮะ นี่คือไม่ผ่านกรณีแรก
คราวนี้ไม่ผ่านกรณีแรกนี่เปิดไม่ติดโอเคนี่ดีบักโค้ดครับเมมโมรี่เทสเห็นไหมเมมโมรี่เทสเลยอย่างนี้ต้องเคลียร์ซีมอสนะฮะอย่างนี้ต้องเคลียร์ซีมอสเลยเพราะมันไม่ได้จริงๆโอเคเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ซีมอสก่อนเดี๋ยวโอเคลงมาโอเคกดปิดเครื่องกันโอเคตอนนี้ผมได้ทำการกดเคลียร์ CMOS ไปแล้วนะฮะยังวิ่งอยู่หรือเปล่าผมไม่ได้กดผิดปุ่มนะเอ๊ะทำไมเคลียร์ CMOS ไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนบอร์ดตัวนี้มันเล่นได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาไว้สำหรับเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วโอเคปุ่มเคลียร์ซีมอสมันอยู่หลังเครื่องตรง back IO panel เองนะฮะมันไม่ต้องไปหาไกลบอร์ดตัวนี้ไม่ต้องไปถอดธงถอดทานอะไรผมก็ไม่ได้คุดกดปิดปุ่มนี่หว่าโอเคดีบักโค้ดวิ่งแล้วฮะก็รอมันสักหน่อยเพราะว่าเคลียร์ซีมอสสำหรับบอร์ดตัวนี้มันจะเช็คทุกอย่างจริงๆนะฮะเช็คทุกอย่างจริงๆนี่โอ้โห47 นาทีแล้วขนาดว่าผมตัดตอนไปบ้างนั่นเนี่ยเข้าไปออดจริงๆไม่ต้องกดเข้าก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็ให้กด F1 เข้าอยู่แล้วนี่ไงอเมริกันเมกะเทรนด์ F1 โอเคเข้ามาหน้าตาเดิมๆเข้ามา Default ผมจะปรับตรงนี้เป็นออโต้เหมือนเดิมนะอันนี้คือกรณี OC ไม่ผ่านกรณีที่1นะฮะก็ผมจะคราวนี้กรณีที่สองผมจะดันบัตไป4,000ดันบัตไป4,000ไฟ1.35พอนะฮะแล้วก็เป็น CL17 23 23 23 43อันนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะเพราะว่าผมเคยลองมาละ F6 โอเคเซฟแล้วก็เอาโทรศัพท์ออกแป๊บโอเคกดเซฟปุ๊บแล้วเราก็มาดูเครื่องกันนะฮะนี่คือกรณี OC ไม่ผ่านกรณีที่2นะฮะก็คือติดโค้ด F9 นี่ติดโค้ด F9 แล้วมันก็จะรีไทร์ใหม่ก็จะรีไทร์ประมาณ3รอบนะนี่ F9 โอเคถ้ามันไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านมัน
มันก็จะให้เข้าไบออสอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งให้ไปแก้โค้ดใหม่ตอนนี้ดีบักโค้ดไป CPU แล้วฮะเหมือนกับว่ามันเคลียร์ CMOS ใหม่แต่ไม่ใช่นะฮะมันเหมือนมันกู้คืนค่าเดิมแต่ว่าในไบออสไม่ได้กู้คืนด้วยไบออสมันจะเป็นค่าเดิมอยู่ค่าเดิมที่เราตั้งแต่ว่าค่าในตอนนี้มันเป็นค่าเดิมจากโรงงานของมันเราก็รีบเข้าไบออสไปนะฮะนี่ไม่ต้องกดไอ้นี่ก็ได้ Run Setup Fail นี่เลยนี่บัตรเหลือ2,400ก็เหลือ2,400แต่เราตั้งบัตร4,000เอา Ryzen ผมแนะนำบัตรนี้ชัวร์ๆบัตรนี้แบบชัวร์ๆเลยนะไฟเลี้ยง1.35 CL17 19 19 19ไม่จำเป็นต้องตามผมทั้งหมดก็ได้นะฮะแต่ผมมาทำให้ดูว่ามันสามารถ OC ได้ยังไงมันสามารถ Overclock ได้ยังไงเพราะว่าการที่จะทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องวัดดวงนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่ความสามารถของแรมเองด้วย CPU เองด้วยบอร์ดเองด้วยนะครับว่ามันไปได้แค่ไหนส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่แรมนี่แหละถ้าเกิดว่าเป็นแรมพวก G Skill นะลากไกลมากอยาก CL16 นะฮะแต่ว่าผมเคยลองแล้วมันไม่ได้นะสิพอเป็น17มันก็ไป18 10มันก็ไป18ตรงนี้ก็18ไม่ได้อีกก็ต้อง19นะอดเลยผมก็เคยมาปรับจนเนี่ยคอมมานด์เรท2ทีคอมมานด์เรท2ทีนี่มันก็กลายเป็น1ทีแบบทำไมอ่ะทำไมมันถึงกลายเป็น1ทีอ่ะเข้าใหม่27 19 19 19ถ้าเกิดว่ามันเป็น2ทีถ้าเกิดว่ามันเป็น2ทีนี่ใช้ผมจะลองเล่นค่า CL17 ดูนะฮะโหจะ1ชั่วโมงละนี่ผมมันนั่งมาเล่นมานั่งเล่นนานขนาดนี้เลยอันนี้เปิดติดชัวร์ๆเพราะว่าบัส3,600 CL18 17 18แต่ถ้ามันเป็นคอมมานด์เรท2ทีมันก็เป็น17แสดงว่าไปได้นะฮะบัส3,600นะเนี่ยมันเป็น1ทีนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำไมมันเป็น1ทีล่ะมันก็ทำให้ค่า CL ตัวแรกกลายเป็น18นะฮะก็โอเคก็ประมาณนี้นะฮะขอจบการสอนการ Overclock RAM ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนง่วงนอนซะเหลือเกินนะไม่น่าตื่นเช้าเลยโอเคครับสวัสดีครับ